อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่าฮะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับเรื่องราวกรณีของตรงๆกับเบสนะฮะหลังที่เราติดตามกันมาหลายต่อหลายวันเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้ผมมีโอกาสได้ไปเจอน้องฟิล์มด้วยคนก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมค่ายก็สนิทกันอยู่ใกล้ชิดกันเหมือนกันก็อยากรู้มุมมองของฟิล์มคือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องนี้ทำไมเกี่ยวกับฟิล์มหนึ่งคืออย่างที่พี่อามบอกคือเขาอยู่ค่ายเดียวกันอยู่สังกัดเดียวกันแต่มันมีบริบทอย่างนึงที่คุณพ่อสมรักน่ะเขาได้เอ่ยไว้ว่าไม่กล้าลงรูปคู่ไม่กล้าบอกถึงความเคลื่อนไหวความรักเพราะว่าสังกัดนะเป็นสังกัดบอกไม่อนุญาตแล้วก็เผาๆหน่อยแล้วก็เตือนมาได้เลยไปเจอฟิล์มคะเอาถามเลยนะสังกัดห้ามเรื่องความรักจริงไหมเชิญค่ะถามฟิล์มครับไม่มีเลยน้องกับผมน้องไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เวลาอยู่ด้วยกันก็คือแบบยิ้มตลอดคือด้วยความที่ปกติตรงๆเป็นคนแบบเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เขาจะคอยเอนเตอร์เทนคนอื่นทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มเขาจะไม่ค่อยพูดถึงแบบเรื่องความทุกข์ของตัวเองสักเท่าไหร่ในฐานะพี่ชายคนหนึ่งก็มีส่งกำลังใจไปครับเจอล่าสุดเมื่อตอนนานมากแล้วอะผมทำงานเยอะน้องก็ทำงานเยอะเหมือนกันก็เลยช่วงหลังๆคือไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันผมว่าความรักมันเป็นเรื่องคนสองคนอะมันผมว่าปล่อยให้คนสองคนเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงผมว่ามันดีที่สุดสำหรับทั้งสองคนแล้วไม่ห้ามครับมีความรักได้เขายังเชียร์ให้แบบก็มีความรักมันจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปใช้ในการแสดงได้กับเบสก็ได้เจอกันได้พูดคุยกันใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับจริงๆเรื่องราวของการมีความรักไม่มีสังกัดไหนค่ายไหนหรือผู้จัดการไหนเขาห้ามหรอกพี่อาร์มครับมันอยู่ที่ว่ากระบวนการในการรักของเราเนี่ยจะเปิดเผยต่อสถานะแบบไหนรูปแบบใดมากกว่าถ้าเกิดว่ารักแล้วจันลงใจคอยซัพพอร์ตกันมีคอนเทนต์ให้เราได้ชื่นได้ฟินกันอ่ะพี่ว่าน่าจะสนับสนุนมากกว่าจริงครับก็อยู่ที่วิธีการที่จะสื่อสารกับแฟนคลับเออถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแล้วน้องฟิล์มพูดดีมากตรงที่ว่าความรักมันเป็นเรื่องราวของคนสองคนเราจะไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจของเขาและรอฟังจากปากเขาทั้งคู่ดีที่สุดค่ะ